จากเรื่องของเทนนิสครับไปดูวงการกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างนะครับนี่คือการแข่งขันพัฒนากอล์ฟชาเลนจ์2017ครับผู้ชนะเลิศน,นะครับส่นครดูใบประเทศสหรัฐอารับเอมิเรสส์ครับที่อาคารไทยสมิทชาเวอร์ครับได้มีการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟรายการพัฒนากอล์ฟชาเลนจ์2017โดยมีนางรุจิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานคณะกรรมการบริหารสนาม พัฒนากอฟคลับแอนรีสอร์ทเป็นประธานโดยรายการนี้เป็นการแข่งขันร,ระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟจาก20ประเทศทั่วโลกได้เข้าแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนจัดอันดับโลกหรือว่า WGA รวมถึงยังเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้ออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟในดวงใจในรายการมินาก,กอฟทัวร์ไทยแลนด์สวิงสองพัที่จะแข่งขันที่สนามพัฒนากอฟคลับแอนรีสอร์ทจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้ผู้ชนะและผู้โชคดีจำนวนหกคน จะได้ร่วมเดินทางไปออกรอบที่นครดูไบประเทศสหรัฐอารับเอมิเรส์ด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือก4ครั้งโดยจะเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่หนึ่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนี้เพื่อที่จะเป็นการหาผู้ชนะไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในวันที่24กันยายนนี้ครับ